วัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะเรามารู้กันแล้วนะคะว่าสุโขทัยเป็นต้นแบบของทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและก็วัฒนธรรมไทยที่มาสู่พวกเราในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นครูอยากให้พวกเราเนี่ยย้อนไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยนะคะซึ่งจะเป็นไกด์ไลน์ที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะบรรดาเมืองเก่าสมัยสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นกรุงสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองราชธานีและเมืองบริวารอื่นๆเช่นศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและนครสวรรค์แต่ละแห่งล้วนยังมีโบราณสถานศิลปะวัตถุที่ผู้คนครั้งสมัยสุโขทัยสรรสร้างไว้มากบ้างน้อยบ้างส่วนใหญ่เป็นถาวรวัตถุเนื่องด้วยความศรัทธาในพระศาสนาซึ่งปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยของโบสถ์วิหารสถูปเจดีย์ประติมากรรมตกแต่งส่วนต่างๆของอาคารตามขนบนิยมทางช่างรวมทั้งพระพุทธรูปซึ่งสร้างอุทิศไว้จำนวนมากล้วนเป็นหลักฐานให้ศึกษาลักษณะศิลปกรรมสุโขทัยได้อย่างดีสอดคล้องกับความในศิลาจารึกสุโขทัยแทบทุกหลักที่พรรณนาการสถาปนาถาวรวัตถุในพระศาสนาด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งเช่นกลางเมืองสุโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่กล่าวถึงนี้เชื่อกันว่าคือพระศรีสากยามุนีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญลงมาประดิษฐานณวิหารหลวงวสุทัศน์เทพวรารามพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนี้ได้รับยกย่องว่ามีความงดงามถึงขั้นสูงสุดเช่นพระพุทธชินราชในวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกงามเกินกว่าที่จะเชื่อว่าเป็นฝีมือมนุษย์จึงมีเรื่องเล่าในตำนานว่าคือพระอินทร์แปลงกายมาปั้นหุ่นหลอกขึ้นพระพุทธรูปปางลีลาตอนเสด็จลงจากดาวดึงก็ถือว่าเป็นแบบเฉพาะของพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยที่งามเป็นพิเศษเหตุนี้พระพุทธรูปสุโขทัยจำนวนมากจึงได้รับการอัญเชิญลงมาประดิษฐานณพระอารามต่างๆเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีศิลปกรรมสมัยสุโขทัยอีกประเภทหนึ่งเป็นงานช่างที่สร้างสรรค์ทั้งความคิดและฝีมือคือสถูปเจดีย์หลายรูปแบบพระเจดีย์กลางเมืองศรีสัชนาลัยทรงกลมงดงามขนาดใหญ่ที่ฐานมีประติมากรรมรูปช้างล้อมรอบเป็นที่มาของชื่อวัดช้างล้อมเชื่อกันว่าได้แบบอย่างมาจากเจดีย์ของลังกาส่วนพระเจดีย์ที่ถือกันว่าเป็นแบบที่สร้างสรรค์ของศิลปะสมัยสุโขทัยแท้คือเจดีย์ที่มีส่วนยอดเหนือเรือนท่าสี่เหลี่ยมย่อมุมทำเป็นรูปดอกบัวตูมคล้ายพุ่มข้าวบินจึงเรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมบ้างทรงพุ่มข้าวบินบ้างส่วนศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมมีทั้งที่วาดด้วยผู้กันลงสีสวยงามเป็นลวดลายบนเครื่องสังคโลกงานสลักลายเบาบนพื้นผนังเล่าเรื่องชาดกมีลักษณะของฝีมือช่างสุโขทัยผสมผสานกับศิลปะต่างถิ่นอย่างลงตัว
ล่าวได้ว่าชาวสุโขทัยได้ส่งมอบสิ่งแทนศรัทธาความคิดและจินตนาการอันลึกซึ้งผ่านงานศิลปกรรมสาขาต่างๆไว้เป็นมรดกตกทอดที่ล้ำค่ายิ่งศิลปวัฒนธรรมหรือศิลปกรรมในยุคสมัยอาณาจักรสุโขทัยนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่านะคะและก็เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีให้พวกเราเนี่ยควรค่าแก่การอนุรักษ์นับไว้สืบมาถึงปัจจุบันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราจะเห็นได้ว่าศิลปกรรมในยุคสุโขทัยนั้นนะคะได้มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์หรือเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่างแดนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเหล่านี้นะคะพื้นฐานดั้งเดิมในการสร้างศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยนั้นมาจากความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆเพราะเดิมทีแล้วสุโขทัยเนี่ยนะคะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรขอมมาก่อนดังนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เคยได้รับวัฒนธรรมอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงมีการสร้างเทวรูปนะคะเพื่อมาผสมผสานในศิลปวัฒนธรรมนี้แล้วก็สิ่งสำคัญเราจะเห็นได้ว่าเจดีย์นะคะเจดีย์หรือสถาปัตยกรรมนะคะเรามาเรียนรู้นะคะว่าเจดีย์หรือสถาปัตยกรรมที่อยู่ในสมัยยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอาคารนะคะแล้วก็มีการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นะคะส่วนต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่านะคะศิลปะต้นแบบของกรุงสุโขทัยนั้นนะคะได้เป็นต้นแบบที่เข้ามาสู่ในยุคของพวกเราในปัจจุบันนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมาดูเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้นะคะก็คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะคะหรือเมื่อกี้ในคลิปวิดีโอก็ได้บรรยายให้พวกเรารับฟังแล้วว่าเป็นลักษณะของเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนะคะซึ่งเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนี้นะคะเข้ามาสู่ยุคสุโขทัยในช่วงสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนะคะพระองค์นะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในอดีตนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์ต้นแบบที่ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักทศพิธราชธรรมไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่างแดนทำให้สุโขทัยณขณะนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาอันนี้ได้รับวัฒนธรรมมาจากลังกานะคะในช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่พระองค์ได้ไปตีเมืองนครศรีธรรมราชทางตอนใต้นะคะจึงนำรูปแบบนะคะการทำเจดีย์เนี้ยนะคะหรือเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเนี่ยเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเจดีย์ทรงระฆังคว่ำนะคะแล้วก็มีลักษณะเจดีย์ที่มีการผสมผสานนะคะระหว่างทรงลังกาแล้วก็ศรีวิชัยอันนี้นะคะเป็นต้นแบบนะคะที่เรานำเทคนิคเนี่ยมาจากทางตอนใต้ในช่วงที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงไปตีหัวเมืองทางตอนใต้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะคะสถาปัตยกรรมเจดีย์เหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะในสถาปัตยกรรม
ในสมัยศิลปกรรมสมัยสุโขทัยนะคะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของประติมากรรมนะคะประติมากรรมนะคะในสมัยสุโขทัยก็เป็นเอกลักษณ์แบบหนึ่งเมื่อกี้นะคะในคลิปวิดีโอก็ได้บรรยายให้เราฟังแล้วว่าพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและงดงามที่สุดนะคะจะอยู่ในยุคสมัยสุโขทัยอย่างเช่นพระพุทธชินราชนะคะผู้ที่สร้างพระพุทธชินราชนั้นก็คือพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนั่นเองนะคะและพระองค์เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการสร้างถาวรวัตถุโบราณสถานนะคะสถาปัตยกรรมหรือประติมากรรมต่างๆเนี่ยนะคะถือเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุโขทัยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยคะก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเราก็จะได้เห็นได้ว่าสิ่งที่พระองค์นะคะนอกจากจะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเป็นภาพลายเส้นทางภาพจิตรกรรมตามฝาผนังแล้วพระองค์ยังถือได้ว่าพระยาลิไทยพระองค์ยังถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงพระราชนิพนธ์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือตำราทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของเมืองไทยก็คือไตรภูมิพระร่วงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าภาษาและวัฒนธรรมนะคะภาษาและวัฒนธรรมอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะสิ่งที่เราได้เห็นร่องรอยในการเขียนตัวหนังสือหรืออักษรไทยที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยต้นแบบนะคะมาจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นนะคะในช่วงราวปีพ.ศ. 1826นะคะดังนั้นเนี่ยลายสื่อไทยเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดยังไงมีการผสมผสานภาษายังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนะคะย้อนไปเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาทั่วภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์หรือสุวรรณภูมิมีวิวัฒนาการบันทึกเรื่องราวบนแผ่นศิลาด้วยรูปอักษรที่ได้รับอิทธิพลจากอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะในอินเดียตอนใต้เมื่อการเวลาผ่านไปรูปแบบอักษรเหล่านี้ได้พัฒนาต่อมานับจากพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมาอาณาจักรโบราณในภูมิภาคนี้ต่างก็ใช้รูปแบบอักษรใหม่ทั้งรูปลายเส้นและอักขระวิธีบันทึกเรื่องราวทั้งการปกครองและการศาสนาเรียกกันว่าอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณแว่นแคว้นสุโขทัยอาณาจักรล้านนาได้นำรูปแบบอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณไปคิดค้นอักษรเฉพาะถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเช่นอักษรไทยสมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงพระอุตสาหะประดิษฐ์ขึ้นตามที่ทรงประกาศพระราชประสงค์ไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณนครผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกให้คำอธิบายความในจารึกว่าข้อความที่ว่าลายสื่อไทยนี้บ่มีมิได้หมายความว่ามีลายสื่อไทยอื่นอยู่แล้วประวัติศาสตร์ไทยทุกเผ่ามาเริ่มจนเป็นหลักเป็นฐานในยุคพ่อขุนรามคำแหงนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าตัวหนังสือไทยคงจะเกิดขึ้นต้นยุคสุโขทัยนี้เองเมื่อมีตัวหนังสือใช้แล้วก็อาจจะจดเรื่องราวย้อนหลังขึ้นไปอีก 2-3 ชั่วคนอีกประการหนึ่งไม่เคยมีผู้พบจารึกภาษาไทยก่อนยุคสุโขทัยขึ้นไปเลยแต่ถ้ามีอักษรอื่นอยู่ก่อนแล้วตัวอักษรแบบนั้นก็น่าจะปรากฏขึ้นที่ใดที่หนึ่งเพราะดินแดนตั้งแต่อัสสัมถึงเวียดนามและจีนตอนใต้ถึงมาลายูมีคนไทยอาศัยอยู่ทั่วไปทำไมจึงไม่ปรากฏตัวอักษรแบบดังกล่าวเลยไม่ว่าจะจารึกไว้ในรูปลักษณะใดๆทั้งสิ้น
อักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นมรดกแสดงความเป็นไทยมีลักษณะสำคัญคือมีตัวพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพียงพอกับเสียงพูดและเขียนคำไทยได้ทุกคำวิธีเขียนมีสระเรียงในระดับเดียวกับพยัญชนะอยู่บนบรรทัดเดียวกันไม่มีตัวพยัญชนะซ้อนกันเขียนได้ง่ายและรวดเร็วส่วนรูปวรรณยุกต์ที่กำกับก็ช่วยให้อ่านและเข้าใจความหมายได้ถูกต้องชัดเจนในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยรูปแบบตัวอักษรได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยวางรูปสลักบางตัวไว้ข้างบนบางตัวไว้ข้างล่างตามแบบหนังสือขอมที่ชาวสุโขทัยเคยใช้ก่อนลายสื่อไทยเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่จากสุโขทัยไปยังแคว้นใกล้เคียงอักษรสุโขทัยก็ได้แพร่หลายไปพร้อมกันด้วยในอาณาจักรล้านนามีตัวอักษรพื้นเมืองหรืออักษรธรรมล้านนาซึ่งพัฒนามาจากตัวอักษรมอญเมื่อพระมหาสุมาณะเถระนำพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยเข้าไปเผยแพร่ในล้านนาก็นำลายสื่อไทยเข้าไปด้วยเป็นตัวอักษรฝักขามซึ่งมีรูปร่างคล้ายตัวอักษรสมัยพระเจ้าลี้ไทยตัวอักษรฝักขามนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนอีสานข้ามสู่ฝั่งโขงสู่อาณาจักรล้านช้างส่งอิทธิพลต่ออักษรไทยน้อยและอักษรธรรมของอีสานที่สำคัญคืออักษรสุโขทัยได้วิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรไทยอยุธยาเปลี่ยนการจารึกบนศิลาเป็นวัสดุเนื้ออ่อนเช่นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นดีบุกไม้และใบลานวิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์อักษรไทยไม่เพียงทรงคุณค่าในฐานะบันทึกศาสตร์อันสำคัญของชาติเท่านั้นแต่ได้สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างวัฒนธรรมทางภาษาอันแสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนของชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิความสำคัญของการกำเนิดลายสื่อไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะคะมีเอกลักษณ์มีตัวหนังสือใช้ในทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยในใบงานแบบฝึกหัดที่4นักเรียนนำใบงานแบบฝึกหัดที่4ขึ้นมาค่ะแต่ละกลุ่มจะมีใบความรู้นะคะใบความรู้เกี่ยวกับด้านศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะที่ครูแจกให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำความรู้ในใบความรู้นั้นช่วยกันตอบคำถามในใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานที่4นะคะ15ข้อในเวลา15นาทีนะคะเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าการตอบคำถามแล้วก็การตอบแบบฝึกหัดในเรื่องศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยในแบบฝึกหัดที่4เนี่ยนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะให้ข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะตามนักเรียนศึกษาใบงานหรือใบความรู้นะคะในแต่ละกลุ่มที่ครูได้มอบหมายให้นะคะThank you.
ารในใบความรู้นะคะที่ครูแจกให้มณฑลวัดศรีชุมจะมีพระประพระประธานเรียกว่าพระอัจฉนะพระอัจฉนะค่ะส่วนมณฑลพระศรีชุมมีพระประธานชื่อพระอัจฉนะนะคะเราจะได้ช่วยกันเฉลยคำตอบนะคะThank you.
นักเรียนคะเรามาช่วยกันเฉลยนะคะในหัวข้อที่1นะคะหัวข้อที่1ศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะเราช่วยกันตอบนะคะเจดีย์ที่เป็นแบบสุโขทัยแท้เรียกว่าเจดีย์แบบไหนคะหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงดอกบัวตูมนะคะต่อไปข้อที่2เจดีย์ทรงรูประฆังคว่ำได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนคะได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะคะหรือทางตอนใต้ของนครศรีธรรมราชที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงไปตีหัวเมืองทางตอนใต้นะคะได้นำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์นะคะเข้ามาสู่สุโขทัยเป็นครั้งแรกนะคะต่อไปข้อที่3การสร้างโบสถ์ในสมัยสุโขทัยทุกหลังเนี่ยนะคะจะหันหน้าไปทางทิศไหนคะทิศตะวันออกนะคะต่อไปค่ะพระพุทธรูปที่นิยมสร้างในสมัยสุโขทัยคือพระพุทธรูปปางใดคะปางมารวิชัยนะคะเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยจะมีลักษณะคล้ายๆกับหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่อยู่หน้าโรงเรียนเรานะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูรูปที่พระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปลักษณะนะคะมือซ้ายเนี่ยวางที่หน้าตักนะคะเหมือนนั่งปางสมาธินะคะส่วนมือขวาเนี่ยห้อยที่หัวเข่านะคะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะพระปางพระประธานหรือมณฑปในวัดศรีชุมเนี่ยในสมัยสุโขทัยเรียกว่าอะไรคะพระอะไรคะพระอัจฉนะนะคะพระอัจฉนะนะคะในมณฑปวัดศรีชุมเรียกว่าพระอัจฉนะนะคะเมื่อกี้เราก็ได้ดูมณฑปวัดศรีชุมแล้วนะคะพระอัจฉนะอันนี้คือมณฑปวัดศรีชุมนะคะด้านในก็จะเป็นพระประธานนะคะเรียกว่าพระอัจฉนะข้อต่อไปค่ะปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ที่วัดอะไรคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะคะข้อต่อไปค่ะเจดีย์วัดช้างล้อมเจดีย์วัดช้างล้อมที่อำเภอศรีสัชนาลัยในจังหวัดสุโขทัยนั้นมีลักษณะเป็นรูปเจดีย์ทรงใดคะทรงแบบลังกานะคะนักเรียนจะเห็นนะคะตามภาพนะคะต่อไปปัจจุบันพระศรีสกยมุนีประดิษฐานอยู่ที่ไหนคะวัดอะไรคะวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเราได้ดูความรู้ตามคลิปวิดีโอแล้วนะคะเมื่อสักครู่ข้อต่อไปค่ะการสร้างเทวรูปต่างๆในสมัยสุโขทัยนั้นนะคะนิยมสร้างและนำรูปแบบอิทธิพลมาจากศาสนาอะไรคะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากว่าสุโขทัยก่อนที่จะประกาศหรือสถาปนาตนเป็นอาณาจักรสุโขทัยนั้นเดิมทีสุโขทัยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรขอมมาก่อนเพราะขอมนะคะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะต่อไปค่ะสุโขทัยได้รับเทคนิคการสร้างเครื่องสังคโลกมาจากที่ใดคะมาจากชาวจีนนะคะซึ่งในขณะนั้นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนแล้วส่งเครื่องราชบรรณาการไปสวามิภักดิ์กับจีนนะคะแล้วนำรูปแบบเทคนิคการสร้างเครื่องสังคโลกนะคะมาสู่ดินแดนสุโขทัยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเครื่องสังคโลกเป็นสินค้าส่งออกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยในขณะนั้นหัวข้อต่อไปค่ะลักษณะฐานเจดีย์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะย่อมุมยอดเจดีย์นี้เป็นรูปดอกบัวตูมถือว่าเป็นเจดีย์แบบไหนคะเป็นรูปทรงเจดีย์แบบทรงพุ่มข้าวบินนะคะข้อต่อไปค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยทรงประดิษฐ์อักษรไทยในราวปีพ.ศ.ที่เท่าไหร่คะหรือพุทธศักราชที่เท่าไหร่1826ในศิลาจารึกเราจะเห็นกล่าวถึงว่า1205ศกปีมะแม่ใช่ไหมคะในช่วงสุโขทัยนั้นนะคะมีการใช้ระบบศักราชแบบมหาศักราชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1205ศกปีมะแม่เนี่ยนะคะ
เป็นการบันทึกในศิลาจารึกนะคะเราจึงนำการคำนวณระบบสักราชแบบมหาสักราชเนี่ยนะคะบวกกับ1,205ศกปีมะแมก็คือเอา1,205ศกปีมะแมเนี่ยบวกกับ621เพราะว่ามหาสักราชห่างจากพุทธสักราชอยู่621ปีเราจึงได้ปีพ.ศ.1826นะคะต่อไปค่ะวรรณกรรมเร่งแรกที่มุ่งสอนให้คนทำดีเว้นชั่วคือวรรณกรรมเรื่องอะไรคะวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะคะแล้วใครนะคะเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงคะพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนะคะข้อสุดท้ายนะคะสีที่เป็นเอกลักษณ์นะคะหรือสีเอกลงประกอบไปด้วยสีสำคัญคือสีดำแดงนะคะสีดำแดงนะคะทีนี้นักเรียนก็ได้ทำใบงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะมีใบกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมนักเรียนจะเห็นอีกใบงาน1ใบงานที่6ใช่ไหมคะใบงานที่6ซึ่งเป็นใบกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปกรรมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในสมัยสุโขทัยนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะออกแบบตกแต่งศิลปกรรมนะคะแล้วก็ตอบคำถามนะคะตอบคำถามออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยช่วยกันนะคะแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะคะใต้คำถามบรรยายภาพนะคะThank you.
อย่าลืมตอบคำถามบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะเลขมือนะคะเดี๋ยวเราจะได้เลือกคนที่ออกแบบสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะมานำเสนอให้เพื่อนดูนะคะว่าเราตอบคำถามบรรยายใต้ภาพนะคะตอนนี้เพื่อนเราหลายคนนะคะก็ออกแบบสถาปัตยกรรมได้สวยงามนะคะนักเรียนสามารถตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองนะคะพร้อมแล้วนะคะเราก็ได้คนที่วาดภาพระบายสีออกแบบตกแต่งได้สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความสวยงามนะคะเดี๋ยวคุณคัดเลือกแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่2ครูชิตาออกไปยืนโชว์นะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูชิตาจะเฉลยตามภาพบรรยายภาพนี้นะคะนักเรียนตรวจคำตอบพร้อมกับบรรยายภาพตามเพื่อนนะคะภาพที่หนึ่งฟังเพื่อนค่ะลูกเจดีย์ทรงภูข้าวบินค่ะปัจจุบันคือวัดเจดีย์เจ็ดแถวค่ะตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะภาพที่สองค่ะเป็นเจดีย์ทรงแบบลังกาผสมกับศรีวิชัยค่ะปัจจุบันคือวัดเจดีย์เจ็ดแถวตั้งอยู่ที่สุโขทัยค่ะภาพที่สามเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาปัจจุบันคือวัดช้างล้อมค่ะปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยค่ะนะคะเดี๋ยวยืนก่อนนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าอันนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าในสมัยสุโขทัยแล้วก็มาสู่พวกเราในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นพวกเราเนี่ยควรจะช่วยกันอนุรักษ์นะคะและตระหนักนะคะฟื้นฟูมีจิตสำนึกในสมบัติของชาตินะคะช่วยกันรักษาไว้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้นะคะเป็นอายุราว700กว่าปีล่วงมาแล้วนะคะตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยจนมาถึงพวกเราปัจจุบันนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของชาติไทยเรานะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ฟื้นฟูได้ช่วยกันรักษานะคะตระหนักในความรักชาติเพราะศิลปกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลมาสู่พวกเราในปัจจุบันนะคะดังนั้นชาติบ้านเมืองของเรานะคะจะดำรงคงอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยคนไทยทั้งในชาติเนี่ยนะคะช่วยกันฟื้นฟูรักษาเอกลักษณ์ของไทยเราเหล่านี้ไว้นะคะปรบมือให้ปูชิตาหน่อยค่ะที่มานำเสนอนะคะสำหรับในกิจกรรมศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยตอนที่5นี้นะคะเราก็จะได้เห็นเลยว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาความสำคัญนะคะตั้งแต่ในเรื่องของสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมนะคะและการกำเนิดลายสื่อไทยนะคะซึ่งบทเรียนนี้นะคะจะได้ช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเฉพาะลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นในราวปีพ.ศ. 1826เป็นต้นมาได้ทำให้พวกเราเนี่ยมีตัวหนังสือเขียนมีอักษรในการใช้เขียนสื่อสารจนมาถึงทุกวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราควรจะเรียนรู้ในหลักประวัติศาสตร์ด้านศิลปะกรรมในสมัยสุโขทัยนะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเรียนทุกคน